ต้อนรับการมาของโลดีเอ็กซ์ด้วยการวิเคราะห์ชื่อวงไอดอล20วงตามหลักเลขศาสตร์สวัสดีครับผมมานิวอิสของสทอนครับวันนี้แปลกหูแปลกตาหน่อยแต่เดิมจะเป็นอาจจะได้เห็นในรายการเพชรชิมเที่ยวชมบ้างแต่วันนี้ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปที่กรุงเทพครับนานๆจะไปทีครับเพราะว่าโควิด19แล้วก็อะไรต่อมีอะไรครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่ามาทำคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์อะไรสักหน่อยครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมาเท้าความให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้นะครับคือผมได้เห็นทีเซอร์ของรายการหนึ่งชื่อว่า Lodi X ครับซึ่งตอนนี้ประกาศวันออกอากาศมาแล้วว่าจะออกอากาศวันที่16พฤศจิกายนนี้15:45ที่ช่อง Workpoint ครับเอาง่ายว่าหลังจบ10 Fight 10ได้ดู Lodi X แน่นอนครับก็มีวงไอดอล20วงมาแข่งแบบ Survival Reality นะครับหาวงที่จะเป็นแชมป์ของรายการที่เป็นเบอร์หนึ่งของนี่นะฮะของ Lodi X นะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยต้องขอเรียนก่อนนะว่าผู้เขียนจริงๆแล้วก็ทำตัวของเพลย์ลิสต์ของแอปพลิเคชัน Spotify เป็นเพลย์ลิสต์ชื่อ idols.thai นะครับซึ่งคุณสามารถเข้าไปรับฟังได้นะครับใน Spotify ความยาวรวมมากกว่า12ชั่วโมงครับน่าจะใกล้จะ12ชั่วโมงแล้วล่ะแต่ว่าก็ใช้คำว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมรวบรวมเท่าที่จะรวบรวมได้บางวงอาจจะเช็คว่าตกสำรวจไปบ้างบางวงก็อาจจะไม่มีข้อมูลก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับแต่ผู้เขียนก็มีความสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเช็คดวงครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่จะชื่นชอบเรื่องของการเช็คดวงอยู่บ้างเป็นประจำนานๆทีครั้งแต่ว่าผมก็มาเจอเว็บหนึ่งครับชื่อเว็บไซต์มหามงคล .com ครับซึ่งมีบริการดูดวงฟรีในรูปแบบต่างๆทั้งกราฟชีวิตกับดวงพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ากราฟชีวิตมีไหมแต่ดูวิเคราะห์ชื่ออะไรพวกนี้วิเคราะห์ชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้รวมถึงวิเคราะห์ชื่อบริษัทหน่วยงานตามหลักเลขศาสตร์ได้ครับผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็เลยขอถือโอกาสการต้อนรับรายการอย่าง Lodi X นะครับมาวิเคราะห์ดูกันว่าวงทั้ง20วงที่เข้าร่วมเนี่ยชื่อของแต่ละวงนั้นมีคะแนนเท่าไหร่และผลที่ออกผลเป็นอย่างไรตามหลักเลขศาสตร์แต่ต้องขอเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผมนะครับ My New East Pongston ไม่ใช่โหรนะครับไม่ใช่หมอดูนะครับผมไม่ได้เรียนทางนี้เลยครับแต่ผมเป็นคนแค่คนที่ชื่นชอบดูพวกดูหมอผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อย่างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาเจอเว็บมหามงคล .com อย่างที่ว่าเพื่อแล้วก็จะขออนุญาตใช้เว็บมหามงคลใช้เว็บไซต์มหามงคล .com ในการวิเคราะห์ชื่อวงผ่านส่วนของการวิเคราะห์ชื่อหน่วยงานนะครับตามหลักเลขศาสตร์ทั้งนี้ต้องขอชี้แจงอย่างหนึ่งนะครับว่าข้อมูลการวิเคราะห์อย่างที่บอกคือมาจากเว็บมหามงคล .com ซึ่งคุณสามารถทำได้เองนะฮะก็จะทราบข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับแต่มีแต่นะครับเรื่องพวกนี้ถ้าอยากทราบแบบละเอียดหรือจริงจังกว่านี้นะครับผมขอแนะนำให้ไปหาหมอดูที่เป็นมืออาชีพจะดีที่สุดครับอย่างต่อมาที่ต้องพูดถึงนะครับการนำเสนอของเราในคลิปนี้ก็เพื่อเป็นสีสันต้อนรับการมาถึงของรายการ Lodi X เท่านั้นนะครับผมย้ำว่าคลิปนี้นำเสนอเป็นสีสันเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นสีสันแต่ก็นำเสนอเป็นสีสันต้อนรับการมาถึงของ Lodi X เท่านั้นนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะต้องบอกว่าฟังผมเลยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ต้องไปเชื่อทุกอย่างหรอกครับบางทีวงที่ผลวิเคราะห์ออกมาแย่หรือความหมายออกมาแย่เนี่ยอาจจะพลิกไปเป็นแชมป์ก็ได้นะครับสิ่งบ่งชี้ของรายการนี้น่าจะเป็นความสามารถมากกว่านะครับเป็นความสามารถนั่นแหละครับไม่ใช่ดวงครับอย่าด้วยคำว่าอย่าเอาดวงมากำหนดอนาคตนั่นคือสิ่งที่ขอให้ย้ำเตือนไว้เสมอแต่อันนี้เอาเราอย่างที่บอกนำเสนอเป็นเพื่อความบันเทิงบวกกับเป็นสีสันของเรื่องราวครับเป็นสีสันของก่อนที่จะนำไปสู่การชมรายการนะครับถ้าเรื่องของการนำเสนอนั้นไม่ถูกหลักหรือผิดพลาดหรือทำให้ขุ่นข้องหมองใจประการใดทางผู้จัดทำต้องขออภัยมาล่วงหน้าเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือผมไม่ใช่โหนมืออาชีพผมแค่เป็นคนที่ชอบดูพวกเช็คดวงอะไรพวกนี้ผ่านเว็บไซต์นะครับก็เลยต้องขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบตามหลักตรงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นแค่คนดู
ยนต์ที่ใช้ว่าชอบเช็คดวงคนเช็คดวงนะครับที่ใช้เว็บไซต์เป็นเว็บกลางในการเช็คดวงนะฮะไม่ใช่เป็นแบบมืออาชีพมีคู่มืออะไรพวกนี้ผมดูผ่านเว็บเท่านั้นแหละครับผมย้ำเสมอและอย่าลืมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการอ่านครับคุณผู้ชมครับสำหรับการตรวจเช็คดวงของผมในครั้งนี้เนี่ยที่เป็นการเช็คของชื่อวงทั้ง20วงนี้เราจะเรียงจากคะแนนน้อยที่สุดไปหามากที่สุดแต่คะแนนน้อยที่สุดก็อาจจะได้ผลคะแนนออกมาดีนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ดูกันแต่ว่าที่คะแนนมันน้อยอาจจะเป็นเพราะอักขระน้อยนะครับมาดูกันเลยครับวงแรกครับโซเมอิโยชินุก51ครับแต่ตอนนี้คือให้เรียกว่า SY51 และเราทำการวิเคราะห์จากชื่อย่อนะครับ SY51 ครับได้4คะแนนครับเป็นเทพแห่งการสื่อสารและการพาณิชย์ครับเป็นเทพดาวพุธผู้เฉลียวฉลาดความจำดีเชื่อมั่นในตัวเองสูงความคิดล้ำยุคเป็นนักเรียนแบบแต่จะนำมาประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองปรับตัวเก่งแต่มีจุดบอดที่เป็นดาวพุธครับเพราะดาวพุธเป็นดาวแห่งความรุนแรงมีความเห็นแปลกๆตรงข้ามกับคนทั่วไปแต่มีสัญชาตญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบสดานด้วยครับตรงนี้เป็นการวิเคราะห์จากชื่อที่เป็นชื่อปัจจุบันที่เป็นให้เรียกย่อลงมานะครับแต่เราได้ทำการวิเคราะห์ชื่อเต็มของ SY51 ไว้ด้วยครับซึ่งออกมาเป็น49ครับโซมิโยชิโนะ51ได้คะแนน49ครับหนักหน่อยฮะชีวิตหักกลางครับตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทาง SY51 นะที่ย่อชื่อลงมาเพราะมันเป็นเลขร้ายให้โทษรุนแรงและรวดเร็วมากเกินเหตุไม่คาดฝันถูกอำนาจมืดคุกคามทำอะไรมีอุปสรรคชีวิตขึ้นลงๆมีปัญหาเรื่องโรคภัยแบบเฉียบพลันมีความคิดแปลกๆชอบทำอะไรแผลงๆไม่ชอบให้ใครมาท้าทายไม่เดินตามใครกล้าบ้าบินแบบไม่โกใครแต่มันส่งผลอันตรายในบั้นปลายซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบอาจทราบได้ว่าจริงเท็จประการใดแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นอย่างที่บอกคือผมนำเสนอให้เป็นสีสันสนุกสนุกกันไปครับไม่ต้องเชื่อทุกอย่างหรอกครับเพราะว่าถ้าอยากจะแบบเอาแม่นๆจริงๆไปหาที่เป็นมืออาชีพเถอะครับผมพูดเลยครับแต่อันนี้เรามานำเสนอครับเป็นการนำเสนอด้วยการวิเคราะห์จากเว็บไซต์สำเร็จรูปครับต่อไปครับไอมิครับไม่ใช่ยี่ห้อมือถือนะฮะมันมียี่ห้อมือถือยี่ห้อนี้จริงๆฮะแต่เรากำลังหมายถึงวงไอดอลนะฮะได้6คะแนนครับเป็นเทพแห่งความโชคลาภและความรื่นรมครับอิทธิพลดาวศุกร์ทำให้ดูดีมีเสน่ห์ปัญญาดีปรับตัวเก่งดึงดูดใจให้คนรอบข้างรักใคร่ครับคนสุภาพเป็นคนสุภาพมองโลกในแง่ดีมีโชคดีเรื่องเงินทองแต่ให้ระวังเรื่องการใช้เงินด้วยครับมีความสามารถด้านศิลปะทุกประเภทครับแน่นอนวงไอดอลต้องมีความสามารถด้านศิลปะอยู่แล้วล่ะครับวงต่อไปครับ Aster กับ Wish 23ครับคะแนนออกมาครับ15คะแนนครับประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอเป็นคนมีคำทำนายบอกว่าที่ตามที่ในเว็บเลยนะเขียนผมพยายามเขียนตามจากในเว็บนะครับแต่ว่าย่อลงมาให้สั้นลงคือมีเสน่ห์ดูดีปรับตัวเก่งผู้ใหญ่สนับสนุนมักโชคดีครับเป็นนักพูดชั้นดีเหมาะสำหรับงานศิลปะการแสดงอย่างยิ่งครับแน่นอนเป๊ะเลยครับ Aster กับ Wish 23เป็นวงไอดอลก็เหมาะกับศิลปะการแสดงอย่างยิ่งแต่บริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับแม้จะมีเสน่ห์ดูดีแค่ไหนแต่ต้องบริหารให้ดีระวังความวุ่นวายจากเรื่องนี้ฮะ ไม่รู้ว่ายังไงนะต่อไปครับอากิระคุโระครับคำถามคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะผมคีย์ไปอย่างนี้เลยหรือเปล่าคือใช้ตัว O แล้วตัวสูตรตัว O แล้วขีดกลางใช่ครับผมคำนวณผมพิมพ์เข้าไปในเว็บมหามงคลผมใช้แบบนี้เลยครับคือการลอกทั้งชื่อไปแล้วก็เอาไปคำนวณวิเคราะห์เลยครับได้17ครับอำนาจถูกลิดรอนปลาตายน้ำตื้นครับดาวพุธส่งผลมีสติปัญญาแตกฉานเรียนรู้เร็วเข้าใจง่ายยังรู้ล่วงหน้าเร็วพวกมียานนะมั้งฮะผันผวนในชีวิตเกิดขึ้นเสมอครับเรื่องผันผวนในชีวิตจะเกิดขึ้นเสมอผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามพวกนี้วงหรอกครับผมก็ใช้ว่าตามห่างๆครับแต่ก็มีไอดอลดอทไทยเป็นเนี่ยนะเพลย์ลิสต์นะพบอุปสรรคบ่อยถูกลิดรอนอำนาจผมไม่แน่ใจนะในวงการไอดอลมันมีลิดรอนอำนาจยังไง
คนเป็นคนดื้อรั้นอันนี้ชัดเจนเพราะผมรู้สึกว่าฟังจากเพลงที่ชื่อว่า We Are Akira Kuro เพลงค่อนข้างฮาร์ดคอร์และรุนแรงมากก็คือเป็นคือหัวดื้อก็ประมาณหัวดื้อรั้นนี่แหละเพลงสังเกตได้จากเพลงเป็นเหตุสังเกตได้นะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเกินเหตุครับเอาล่ะตรงนี้หมดแล้วอากิระคุโรไปเลขต่อไปครับอเมริลครับ19ประสบความสำเร็จและโชคลาภครับพบโชคลาภด้วยเป็นผลจากดาวพฤหัสบดีครับส่งให้มีชีวิตประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับผู้ใหญ่มีอำนาจสนับสนุนมีโชคลาภและชัยชนะเสมอแต่เป็นเลขที่ไม่ดีกับสตรีเพราะจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองครับแต่เอาจริงๆนะไอ้คำทำนายเนี่ยอาจจะเชื่ออะไรไม่ได้มากเพราะว่าอย่างที่บอกวงไอดอลคงไม่มีปัญหาเรื่องคู่ครองอะไรพวกนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องดีทิ้งไปแม้จะเป็นเลขไม่ดีกับสตรีก็ตามแต่มีโชคลาภและชัยชนะเสมอก็โอเคแล้วครับต่อไปครับอีกแล้วครับ2วงนี้คะแนนวิเคราะห์เท่ากันครับ Daisy Daisy และ Sixter ครับสำหรับวงที่ผมเรียนนำตรงนะ20วงที่ตามมาผมรู้จัก Sixter น้อยที่สุดครับ S16 เนี่ยรู้จักน้อยพอๆกันแต่ว่าผมรู้จักจากวงพี่คือ Sweat Daisy Daisy กับ Sixter ได้20นักคิดการใหญ่นักเปลี่ยนแปลงโดดเด่นเรื่องสร้างสรรค์ไวต่อการสัมผัสหรือเคลื่อนไหวในทุกด้านเป็นคนวันไหวง่ายดังสายน้ำชีวิตไม่หยุดอยู่กับที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไกลจิตทะเยอทะยานชอบเปลี่ยนแปลงกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงทำเรื่องเบิ่มๆใหญ่ๆไว้ก่อนเลยทำเดียวอาจจะเจ๊งแต่ทำหมู่อาจจะดีแง่แหละวงไอดอลทำหมู่ก็ดีสิครับแต่มีแต่เพราะมันยังไม่หมดเป็นเลขที่ไม่เหมาะกับสตรีอีกแล้วครับเพราะที่ผมดูนานะผมไม่ได้คัดลอกมาทั้งหมดนะแต่สรุปว่าไอ้เลขที่มันไม่เหมาะกับสตรีเพราะจะเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ชีวิตนะครับแต่เป็นวงไอดอลก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับต่อไปครับ Secret Twelve ครับวงนี้ครับได้22ปัญหาไม่จบสิ้นครับอิทธิพลดาวจันทร์ปีเสน่ห์เย้ายวนจิตใจอ่อนไหวรุนเรเป็นนักปฏิวัติคิดความคิดล้ำยุคจนคนอื่นตามไม่ทันบทจะดื้อก็ดื้อดื้อบทจะหูเบาก็เชื่อใจง่ายจนอาจพลาดท่าได้อันนี้โทษอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมวิเคราะห์จากเว็บมหามงคลนะครับซึ่งเป็นเว็บดูดวงนะครับวิโทษผมไม่ได้นะเพราะว่าผมแค่นำมานำเสนอนะผมแค่นำมานำเสนอแต่ผลมันมาจากเว็บที่ชื่อว่ามหามงคล .com นะต้องคิดให้รอบคอบครับและแต่ด้านดีมีครับเป็นนักก๊อปปี้แต่จะปรับจนเนียนกว่าต้นฉบับครับก๊อปปี้อะไรก็ผมไม่ทราบครับแต่ไปดูวงต่อไปครับสยามดรีมครับวงนี้ผมก็รู้จักครับ25ครับโอ้สุดยอดความเหน็ดเหนื่อยครับสุดยอดความเหน็ดเหนื่อยครับผมวงนี้ฮะคำทำนายบอกว่าเฉลียวฉลาดรักอิสระและยุติธรรมผู้ใหญ่สนับสนุนแต่สักพักหายครับเหมือนมันเหมือนดีแต่ว่าก็มีส่วนที่ขัดแย้งอยู่ข้างในพบการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นๆลงๆครับจับสังเกตจากสมาชิกน่าจะได้นะเพราะว่าผมเห็นมีข่าวว่าฮารุปี้ก็ออกแล้วฮารุปี้ออกอะไรพวกนี้ครับมีเมมเบอร์บางคนก็ออกบางคนก็เข้ามาใหม่อันนี้ผมตามข่าวแบบห่างๆนะไม่ได้ตามแบบทั้งหมดจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยต้องใช้ความเพียรฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพราะอิทธิพลดาวเสาร์หรือเลข7คือ2บวก5รวมกันเป็น7แล้วดาวเสาร์มันเป็นดาวบาปเคราะห์ครับตามหลักโหรว่ายังไงขอแนะนำว่าผมบอกไม่ได้ว่าผมก็แค่นำเนื้อหาที่ผมได้จากการไปดูในเว็บมหามงคลเนี่ยมาแล้วก็มาสรุปนะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้แบบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ข้อมูลที่มันเชื่อถือได้แบบ 100% ไปหาหมอดูจริงๆเถอะครับเอ้าวงต่อไปครับ Fever ครับวงนี้น่าจะเป็นเรียกว่าผมขออนุญาตเรียกว่า Fever เนี่ยในบรรดาที่แข่ง Low DX ทั้งหมดผมรู้สึกว่าวง Fever คือ Big Name ที่สุดในปีนี้เลยนะครับ26ครับเส้นทางชีวิตไม่ยั่งยืนถาวรครับเพลงก็เพาะอยู่นะทำไมออกมาเป็นอย่างนี้ผมไปเจอผมก็ตกใจเหมือนกันจากการที่ดูในเว็บมหามงคลนั่นแหละแต่เรื่องดีมันดีเฉพาะเรื่องรักใคร่มีเสน่ห์ครับจิตใจละเอียดอ่อนมีอารมณ์ศิลป์ความสำเร็จปรากฏเป็นระยะแต่ไม่ยั่งยืนมักถูกกดดันหรือคุกคามระวังการประพฤติผิดศีลธรรมครับอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกนะผมพูดไม่ได้ว่าจริงไม่จริงนะแล้วก็
เว็บเนี่ยมันอาจจะเชื่อไม่ได้100%หรอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆหาหมอดูเลยครับหรือให้หมอดูที่แบบหมอดูที่เก่งๆจริงๆทำคลิปเลยครับผมแค่นำมานำเสนอครับอาจจะไม่ตรงกับที่วิเคราะห์ในเว็บมหามงคลก็ได้อ่ะวงต่อไปเรสปินครับเรสปินได้28เป็นผู้แบกภาระไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ต้องพูดเรื่องดีก่อนเรสปินใจกล้าบ้าบิ่นกล้าได้กล้าเสียดื้อรั้นเชื่อตัวเองเกินแต่เอ๊ะผมก็ไม่ทราบนะว่ายังไงคิดแหวกทะเยอทะยานชอบงานใหญ่อันนี้ผมรู้สึกนะเพราะผมก็ตามเรสปินแค่เล็กน้อยนะจากเพลงอะไรพวกเนี้ยคิดแหวกทะเยอทะยานเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ BHX แล้วตั้งแต่เพลงก็มาดีครับเนี่ยแหละของ BHX ที่น่าจะเป็นเพลงแรกๆของไอดอลที่มีการใช้คำหยาบในภาษาไทยนะคือหลักๆคือกูมึงพวกนี้แหละครับหลักๆคือมีแค่กูมึงพวกนี้ครับแล้วก็คิดแหวกก็คิดแหวกทะเยอทะยานอย่างที่บอกชอบงานใหญ่อันนี้ใครเคยนั่ง MRT สายสีน้ำเงินนะฮะใครเคยนั่ง MRT สายสีน้ำเงินแล้วได้ยินเพลงที่คล้ายๆกับเพลงแฟนในอนาคตของ BHX กับ RedSpin เนี่ยก็นั่นแหละครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะเรียกว่างานใหญ่เลยนะเพราะว่าเล่นออนเป็นน่าจะทุกสถานีของ BTS ครับของ MRT ครับขออภัย BTS นั่นคนละเจ้าเดินรถกันตอนนี้สายสีส้มโอ้โหเดือดดาลเข้าเรื่องดีกว่าขี้เบื่อไม่ชอบย่ำอยู่กับที่ครับต่อไปครับริเริ่มบุกเบิกแต่ไม่ค่อยชอบรับผิดชอบแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบจนทิ้งกลางคันไม่น่าโตผมไม่รู้นะว่ามันตรงไหมนะชีวิตไม่เป็นระเบียบไม่สนอดีตแต่เก็บเรื่องทุกข์ไว้ในใจผมไม่แน่ใจเรื่องนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ทราบความจริงว่ายังไงต่อไปครับทศเกิลครับ30ครับชีวิตพลิกผันวิมานทลายครับอุ้ยอุ้ยด้านดีครับคือพบความสำเร็จอย่างโลดโผนครับเป็นแนวฮาร์ดคอร์เพลงฮาร์ดดูร็อกเลยนะเพลงของวงนี้ค่อนข้างออกมาทางร็อกนะแต่ความรุ่งโรจน์อาจล้มคลืนลงมาฉับพลันระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุเฉียบพลันถ้าทำคนเดียวเลขนี้ดีแต่วงนี้มันเป็นวงไอดอลนะสิไปต่อครับซูโมโมะครับ31ครับความรุนแรงเฉียบพลันและแรงปะทะโอ้โหอันนี้หนักกว่าครับแต่ยังไงเดี๋ยวดูก่อนเป็นคนใจกล้าบ้าบิ่นไม่กลัวใครชีวิตมักหักกลางคันประสบเรื่องสะเทือนใจอย่างรุนแรงในชีวิตเลขนี้เป็นเลขอันตรายและรุนแรงครับโอ้โหแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันซูโมโมอาจจะพลิกคว้าแชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้เออและนี่ครับ S16 New Gen หรือ Sweat 16เป็นยูนิตเทรนนีของ Sweat ครับ32ครับผู้หลงอุดมการณ์ครับยึดมั่นในความคิดของตนงานทุกอย่างต้องลงมือเองถ้าไม่ทำจะล้มเหลวทุกจากเจ็บป่วยอุบัติเหตุยังฉับพลันเรื่องวุ่นวายมากมายจนเหนื่อยแทบขาดใจแต่เรื่องดีมีเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเพศทำให้มีเสน่ห์ก็น่าจะพวกโอตาอะไรพวกนี้แหละนะครับโอตาผู้ติดตามเนี่ยนะฮะต่อไปครับมาอีกแล้วครับ2วงครับ Cheesy Pie กับ Shining Star ครับ36ครับประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีประสบความสำเร็จดียิ่งเฉลียวฉลาดกระตือรือร้นพบโชคลาภเสมอครับความสำเร็จในการงานพบความสำเร็จในการงานเป็นอย่างดีผู้ใหญ่และบริวารหนุนมากมายเลขนี้เป็นเลขธาตุไฟทำให้ปากและใจตรงกันเป็นคนกล้าพูดกล้าเปิดเผยครับตรงกันไหมไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ไปดูต่อไปครับ Melt Mellow กับ Violet Wing จริงๆวงนี้ก็2คะแนนเท่ากันอีกแล้วครับ40ครับนักคิดนักเปลี่ยนแปลงนักปฏิวัติอุ้ยมาอีกแล้วครับแต่จะเป็นยังไงลองดูตรงนี้ครับเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบรู้ความคิดความอ่านล้ำยุครสนิยมแปลกจนประหลาดใจก๊อปปี้แล้วประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างน่าทึ่งครับแต่เลขนี้ดีเฉพาะตัวเท่านั้นถ้าคนที่มีเลขเสียอาจทำให้เลขนี้แย่ครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าทำเป็นกลุ่มนะฮะก็ถ้ามีเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ลงเจาะรายละเอียดไปถึงระดับเมมเบอร์อะไรพวกนี้หรอกนะครับก็แค่ดูแค่ผมวิเคราะห์จากชื่อของแค่วงเท่านั้นฮะสองวงนี้ครับเมนว่า Melt Mellow กับ Violet Wing คะแนนเท่ากันผลก็ออกมาเท่ากันเหมือนกันสุดท้ายครับนี่สุดท้ายแล้ว Pretzel ครับ
เยอะสุดในกลุ่มนี้ครับถ้าไม่นับ SY51 ที่ใช้ชื่อที่วิเคราะห์ชื่อเต็มนะ42ครับและประสบความสำเร็จและพบโชคเสมอครับ4เป็นดาวพุธจันทร์เป็นเลข2 4กับ2รวมกันเป็นคู่มิตรส่งผลพบโชคลาภและความสำเร็จมีเสน่ห์ปัญญาดีโน้มน้าวใจดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ใกล้ชิดแล้วสุขใจอยู่ที่ไหนก็มีคนคิดถึงตลอดครับแรงสนับสนุนจากดาวศุกร์นะครับคือ4บวก2เป็น6ก็เป็นแรงสนับสนุนจากดาวศุกร์ทำให้มีพรสวรรค์ด้านศิลปะมีความศิลปะความสวยงามการแสดงและดนตรีที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือเพื่อก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี้ยละผมไปเช็คของ Facebook ของวงนะเพิ่งจะทราบว่าเพลงที่ชื่อว่า Ping Pong Pang Let's Go เนี่ยที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งเพลงของ Pretzel เนี่ยในซิงเกิล EP แรกเนี่ยเป็นเพลงที่เอาไปใช้ประกอบการ์ตูนเจเจรุของประเทศเกาหลีใต้ด้วยครับคือเหมือนถ้าก็คือเช็คว่าน่าจะเรียกว่าเป็นประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งรวมถึง MV เพลงหลักอย่างไหวไหม Never Give Up เนี่ยก็ไปได้ถึง 100,000 วิวก็น่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับวงที่มีสมาชิกไม่มากแค่ 3-4 คนจริงๆตอนนี้แกรดไปคนนึงแล้วเหลือ3คนแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันดวงมาแบบนี้ก็ไม่แน่ว่า3คนจะพลิกสร้างจะพลิกคว้าแชมป์มากกว่าวงที่มีสมาชิก6 7คนหรือ10คนก็เป็นได้เอาล่ะครบ20วงแล้วครับแต่ตรงนี้ก็ต้องทำการสรุปว่าไม่ว่าเรื่องที่คุณอ่านมามันจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่ดวงครับเพราะนี่ไม่ใช่เกมวัดดวงครับนี่คือโลดีเอ็กซ์ซึ่งเขาจะใช้ความสามารถต่างหากครับแยกกันให้ออกนะครับและอันนี้จะเป็นขอเป็นของแถมอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วผมมีการวิเคราะห์อีกแบบนึงคือวิเคราะห์กราฟชีวิตของวงเลยเอาวันเดบิวต์หรือวันประกาศเปิดตัววงนะครับแล้วแต่ว่าวงใดจะมีวันเดบิวต์หรือวันประกาศวงถ้ามีวันใดถ้าวงใดมีเดบิวต์ผมก็จะเอาวันเดบิวต์แต่ถ้าวงไหนมีการประกาศวงก็จะใช้วันประกาศวงครับโอ้เอามาวิเคราะห์เนี่ย17จาก20วงเพราะว่ามี3วงที่ผมไม่ทราบข้อมูลครับก็คือ Tosa Girl Sixter แล้วก็ Sweet 16 New Genตรงนี้ขออนุญาตทำการสงวนไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าขอดูก่อนว่าถ้าผลตอบรับดีและคนอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทำมาเพราะว่าจะได้ทำการนำเสนอให้2ครับจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นของแถมครับเมื่อวานเนี้ยตอนที่ผมทำเสร็จตอนเย็นครับนี่เลยครับผมได้ทำการเขียนอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษนี้เดี๋ยวปลายซีซั่นคือปิดซีซั่นแล้วล่ะเดี๋ยวมาเปิดดูแต่มันจะเกี่ยวกับการทายชื่อผู้ชนะของไม่เรียกว่าผู้ชนะดีกว่าเรียกว่าเป็นคนวงที่จะไปได้ไกลถึงระดับที่เข้าชิงนะครับของ LODX นะครับผมทายไว้4วงผมเอาจากเรื่องของการวิเคราะห์กราฟชีวิต1วงแล้วก็เอาที่เป็นวิเคราะห์จากชื่อเนี่ย3วง4วงรวมกันเป็น4วงแล้วเดี๋ยวรอดูปลายซีซั่นตอนปิดซีซั่นแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดกันอีกทีเดี๋ยวผมทำวิดีโอแต่ตอนเนี้ยไอ้รูปเนี้ยที่เอามามันคือวิดีโอที่ผมได้อัดไว้เพื่อยืนยันเป็นหลักฐานว่าผมได้ทำการเขียนด้วยตัวเองและรับรองผลรับรองว่าเป็นการทายด้วยตัวเองโดยที่เป็นการทายแบบว่าเอาหลักตรงนี้จากการที่ผมดูและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดมาใช้ร่วมกันในการตัดสินใจในการทายครั้งนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นของแถมครับผมมีไอเดียอยู่หลายอย่างแต่ผมก็ใช้คำว่าไม่รู้ว่าจะไปเสนอที่ไหนครับก็เกี่ยวกับไอดอลนี่แหละแต่ผมคิดอยากจะทำกีฬาสีไอดอลแต่ว่าเป็นแบบรายการใหญ่ๆเลยคือไม่ใช่แบบว่าเป็นวันเดย์อีเวนต์อ่ะอยากจะทำเป็นแบบแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแข่งสัก 3-4 วันแล้วชิงแชมป์เป็นคือใช้คำต่อท้ายว่าชิงแชมป์ประเทศไทยไปเลยครับคือเรียกว่าเป็นกีฬาไอดอลครับแต่ว่ามันก็แค่เป็นกีฬาไอดอลกับโอตาแต่ว่าก็แค่ว่าเพิ่มสเกลให้ใหญ่ขึ้นมีวงเข้าร่วมสัก 10-20 วงครับหรือมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะไปเสนอใครครับแต่อยากให้คุณได้อ่านผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับลิงก์ของไอเดียที่ผมบอกนะฮะโอเคครับตอนนี้หมดเรื่องคุยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ต้องกราบขอสำหรับเรื่องสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าเนื้อหาไม่ว่าผลสุดท้ายผลออกมาจะเป็นยังไงอย่างที่บอกครับอย่าใช้ดวงเป็นตัวกำหนดดวงคุณที่คุณเห็นอ่ะ
วงบางวงอ่ะอาจจะแย่แต่ผลงานอาจจะดีมากดีชนิดที่เรียกว่าไปถึงแชมป์ได้เลยดังนั้นประมาดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือเรื่องดวงอ่ะมันอาจจะเชื่อได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้ต้องฟังหูไว้หูความสามารถต่างหากแหละที่ใช้ตัดสินที่จะใช้ตัดสินบนเวทีนี้ผมว่าความสามารถนี่แหละคือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดขอให้ทุกวงโชคดีและก็ขอให้โอตาทุกคนโชคดีไม่มีดราม่าขออนุญาตล่ำลากันไปเท่านี้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ